พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ IDC Robocon 2016ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านอุตสาหกรรมและภาคการผลิตเท่านั้นแต่ยังรวมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยนะครับหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพจึงเป็นโจทย์ของการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ IDC Robocon 2016ในปีนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครับการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติหรือ IDC Robocon 2016ภายใต้แนวคิด Robot Caregiver หรือหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพโดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก7ประเทศคือจีนญี่ปุ่นอียิปต์โมร็อกโกเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยเข้าแข่งขันรวม50คนโดยแบ่งเป็น10ทีมแบบคละประเทศเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางการเรียนรู้และวัฒนธรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่20สิงหาคม2559ณศูนย์การค้าพันทิพย์ประตูน้ำทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรดนำโดยนายกรสิริตันติวัฒน์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเพื่อนร่วมทีมอีก4คนจากประเทศจีนอียิปต์ญี่ปุ่นและโมร็อกโกกับผลงานหุ่นยนต์บังคับมือที่ออกแบบเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้สูงอายุ2ตัวคือหุ่นยนต์ปีนชั้นเก็บยาและหุ่นยนต์เก็บยาสนับสนุนการแข่งขันโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000